มาก่อนอื่นก่อนเราไปเริ่มไลฟ์กันวันนี้นะครับทุกคนก็ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ Open Chat ของช่องเรานะครับทุกคนฝากทุกคนเข้ามากันด้วยนะครับในกลุ่มก็เวลาพี่ไลฟ์พี่ก็จะแจ้งลงในกลุ่มเวลามีคลิปใหม่พี่ก็จะแจ้งในกลุ่มเวลาพวกเรามีอะไรปรึกษาพี่ก็มาถามในกลุ่มได้นะครับรวมถึงอยากพูดคุยอะไรก็พูดคุยกันในกลุ่มได้ตลอดเลยนะครับนี่นะวันนี้พี่เริ่มต้นด้วยพอร์ตหนึ่พเหรียญน,นะทุกคนเป้าหมายของเราวันนี้ทํากําไรให้ได้500เหรียญหรือก็คือปั้นพอร์ตจาก 1, ไ 1, ให้ด ดูกันวันนี้จะทำได้ไหมนะครับไป e t s go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะทุกคนไปลุยก็ผมเลือกกดเทรดลงเป็นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมา สูงมากพอสมควรแล้วครับแล้วก็ชัดเจนมากว่าขึ้นต่อไม่ไหวนะเห็นไหมครับปัจจุบันกําลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็พร้อมๆกันกับที่การาฟปัจจุบันนี้กําลังกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆนี้เส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงขายจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้ กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้นะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดูแล้วแต้มบุญเราน่าจะไม่พอนะฮะแอะเรียบร้อยเออเดอร์เรกเปิดมาแพ้นะครับทุกคนอืมเราเข้าเทรดไปปุ๊บราคาไม่วิ่งลงให้เรานะแถมขึ้นยาวเลยด้วยนะครับอืแต้มบุญเราน่าจะหมดแล้วนะฮะปีนี้ เอาไปเอาไปใช้ในชาเลนจ์หมื่นเหรียญหมดแล้วมานั่งเดเทเหตุ่างี้คือโอ้ม่าเจอจุดเข้าวสวยแล้วนะยังแพ้อีกนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญถ้าชนะมันจะกู้คืน1น0เหรียญนี่ผมแพ้ไปเมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้กําไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งครับโอเค โอเคครับได้จุดเข้าสําหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพระยะสั้นตรงนี้นะกาฟวิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆแล้วก็วิ่งลงมาเป็นลักษณะของ e x p o n e n t i a l move ด้วยนะครับก็คือความเร็วในการวิ่งลงอ่ะมันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนก็แปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทาให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งน่าจะมีเยอะกว่าปกติ ด้วยนะผมคิดว่านะเออน่าจะส่งให้กราฟช่วงนี้เนี่ยกับตัววิ่งลงได้ดีกว่าปกติไปมากๆด้วยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กําลังเริ่มเกิดการกลับตัววิ่งลงมาตามภาพระยะสั้นของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วแต่เส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้เราก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วย ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับราฟปัจจุบันนี้แล้วนะราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะทุกคนเราเทรดลงปุ๊บราคาขึ้นปั๊บเลยฮะมันขึ้นไปนู่นเลยดูดีอโอเคครับตรงนี้เราจบแพ้นะในออเดอร์ที่2ก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับ ออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่625เหรียญถ้าผมแพ้ก็วันนี้หยุดเทรดนะครับทุกคนแต่ถ้าชนะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนถ้าแพ้ก็จะเป็นไม้สุดท้ายในวันนี้นะครับแ ถ้าชนะก็ไปต่อนะครับทุกคนก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าแรงซื้อปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองชัดเจนมากครับว่ากลับตัวลงมาได้ลึกมากๆแล้วนะเห็นไหมครับลึกแล้วก็แทบจะเรียกว่าลึกที่สุดแล้วเพราะว่าเห็นไหมครับมาถึงตรงนี้แล้วเขาลงต่อไม่ไหวนะแล้วก็ปัจจุบันกําลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นไ ชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กกาปปัจจุบันนี้กําลังเริ่มกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยนะช่วงนี้พร้อมๆกันพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิาาเร์มเขาว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกกาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กกาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะ ไปอย่างสวยงามครับหูลุ้นรนะทึกมากตรงนี้ขอเสียงรมมือให้กับออเดอร์นี้ของเราเนี่ยครับโอเคครับก็ตอนนี้เราได้กำไรมา181เหรียญกับ25เซนแล้วขาดอีกประมาณ319เหรียญน,นะครับทุกคนเราจะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้นะโอเคปะเดี๋ยวไปลุ้ยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในออเดอร์ต่อไปนะครับ วเนียตรงนี้เราเทรดได้นะครับทุกคนแต่คําถามคือใครจะเทรด <laughs> ใครจะกล้าเทรดเออมันเป็นจุดเข้าที่เข้าได้นะแต่คําถามคือใครจะเข้าพี่จะมีความบ้ามากพอในการเข้าตรงนี้ไหมให้พี่บ้าพอไปลยุยโอเคครับตรงนี้พี่เลือกกดเทรดลงนะครับเป็นออเดอร์ที่เท่าไหร่นะที่4ี่ของเรานะครับก็ตรงนี้พี่เลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่ กราฟเนี่ยเปลี่ยนเทรน์นะครับจากก่อนหน้าที่เป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยอุย้ยทำไมเส้นมันเป็นสีเทาอ่ะนี่นะครับก่อนหน้าเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนแล้วก็ปัจจุบันกราฟเปลี่ยนเทรน์นะครับจากเทรนขาขึ้นเริ่มเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลง ปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรและแอคชั่นล่าสุดกราฟในช่วงนี้ก็เริ่มไต่ระดับต่าลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มบีคเขาว่าแรงขายปัจจุบันนี้น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วจริงๆแล้วราคาปัจจุบันเองเห็นไหมครับล่าสุดเขากลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวปัจจุบันกําลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่ ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้ราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ในบทตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยครับนี่ไงตรงนี้พี่บอกแล้วพี่บีพลักมากพอพี่มีความบ้ามากพอที่จะเข้า อโอเคครับตอนนี้กำไรรวมเราทำมาได้ถึง266เหรียญกับ25เซนแล้วขาดอีกประมาณ234เหรียญเราจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าของเราในวันนี้แล้วก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปกันเลยครับไป โอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่ห้าของเราแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่การวิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆโครงสร้างค่อนข้างมีแววว่าเหมือนจะลงต่อเป็นเทรนขาลงได้นะครับแต่ว่ามันเพิ่งเป็นช่วงแรกของการวิ่งลงนะจะเป็นไซด์เวย์อยู่ก็ได้แต่ว่า มันคงสร้างมันยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเทนขาลงนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทาให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วครับแล้วก็เริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่แรงขายดูแล้วน่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรด้วยก็น่าจะมาช่วยส่งให้กาฟปัจจุบันเนี่ยให้กลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นอีกด้วยแถมเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเข้าไปอีกว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับ กราปปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กกาฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลนามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้นะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับซีดเลย <c oughs> เจอแบบนี้เข้าไปซีดเลยเราเทรดลงตรงนี้กกาฟวิ่งขึ้นไปนูน่นเนออเดอร์แรกก็เป็นอย่างนี้ย <c oughs> สงสัยแต้มบุญผมหมดแล้วจริงๆนะทุกคนไม่มีแล้วแต้มวงแต้มบุญอะไรที่ทํามาตลอดปีนี้คือใช้ไปหมดแล้ว <c oughs> โอเคเข้าไปเดี๋ยวลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ย <c oughs> ได้อยู่ไป โอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่6แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วปัจจุบันก็ลงต่อไม่ไหวครับกาลังเริ่มกับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยแล้วแถมเส้นสโตนก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนะช่วงนี้ขึ้นมาด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์ม่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งขขึึ้้้้นนไดดดีีมากปกปวย ก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เยสเราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับขอเสียประเรืิลให้กับออเดอร์นีดหน่อยครับโคตรลุ้นโคตรลุ้นตรงนี้เมื่อกี้คือราคามันทิ้งตัวลงมานะผมนึกว่าเราจะแพ้ตอนช่วงท้ายแล้วนะครับทุกคนแต่ก็ยังชนะนะเออโอแต่หลังจากนั้นมันก็ลงยาวเลยนะทุกคนดูดิ คนลุกคนลุกโอเคครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้393เหรียญกับ75เซนแล้วขาดอีก107เหรียญเราจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับก็หลังจากนี้ผมจะแบ่งเทรดเป็นออเดอร์ละ70เหรียญแทนนะครับถ้าผมเทรดชนะ2อออเดอร์ผมก็จะทำกำไรได้ถึง รวม500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้พอดีเลยนะครับปเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในออเดอร์ต่อไปครับเอ้ยตรงนี้นะครับทันไหมเนี่ยทันอยูโอเคโอเคครับได้จุดเข้าสําหรับออเดอร์ที่7ของเราแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพระยะสั้นตอนนี้ Stat. วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าในภาพระยะสั้นตอนนี้ณตรงนี้นะครับแรงซื้อก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ราคาปัจจุบันเองชัดเจนมากครับว่าลงต่อไม่ไหวแล้วนะเห็นไหมเขาเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นในช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันกําลังเริ่มกลับตัวขึ้นนี้เส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยกก็็เเปนนออีสัญญาณคฟม แรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้าราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็เดินผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลพธ์ที่ได้ yes เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามครับทุกคนตื่นเต้น ตอนนี้เราทำกำไรมาได้รวม453เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับทุกคนขาดอีก47เหรียญเราจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าเราวันนี้แล้วนะครับโอเคปะลยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับ จากตรงนี้ไปเนี่ยในไลฟ์ผมเทรดอีกประมาณ3ออเดอร์ซึ่ง2ออเดอร์ถัดจากนี้มันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุป2ออเดอร์ถัดไปนี้ให้เพื่อนๆฟังกันก่อนแล้วกันนะครับสออเดอร์ถัดไปเนี่ยผมชนะ1แพ้1นะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมก็ผมผมเหลืออีกประมาณ50เหรียญน,นิดๆผมจะทํากําไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าออเดอร์สุดท้ายที่ผมเทรดในไลฟ์วันนี้ผลงานเป็นยังไงครับ โอเคได้จุดเข้าแล้วนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่10ของเราแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคน ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละนะกราฟปัจจุบันกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนเทรนด์นะครับจากก่อนหน้าที่เป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมปัจจุบันเขาขึ้นต่อไม่ไหวนะครับเกิดไซด์เว์ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กราฟปัจจุบันหลุดออกจากไซด์เว์แล้วก็กําลังเริ่มไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆลงมาแล้วนะครับเห็นไหมก็มีแววสูงครับว่าน่าจะลงต่อเป็นเทรนขาลงได้นะซึ่งแอคชั่นส่วนใหญ่นะตรงนี้แรงขายมันจะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับ ก็ผมเลยมองว่าแกาปนะตรงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีตามแดงขายที่มันมีเยอะนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับกรานะปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวครับปัจจุบันกําลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ค่อนข้างบ่งบอกได้ชัดเจนไปอีกว่าแก๊ปนะช่วงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วแล้วเส้นสโตก๊ก็มาตัดลงช่วงนี้อีกด้วยก็เป็นอีกหนึ แรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกบราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟปัจจุบันนี้น่าจะเริ่มกับตัววิ่งลงมาได้แล้วจริงๆก็โดยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอเสียงปรบมือเลยครับ ยากจังเลยครับวันนี้มันยากจังเลยเจอแต่จุดอะไรก็ไม่รู้วันนี้กว่าจะผ่านไม่ได้แต่ละออเดอร์นะคิดแล้วคิดดีแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้นะครับทุกคนสุดยอดสุดยอดโอเคครับก็สรุปวันนี้นะครับทุกคนผมได้เทรดไปทั้งหมด 10ออเดอร์พอดีเป๊ะเลยนะครับทุกคนก็นี่นะครับวันนี้นะเราเทรดชนะไปกันทั้งหมดเนี่ยหออเดอร์ order, แพ้ไป4ออเดอร์วินเลทที่เราทำได้กันวันนี้ก็คือ60%นะครับส่วนกำไรทั้งหมดที่เราทำได้ในวันนี้ก็คือ503เหรียญกับอีก65เซนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ18,318 18บาทนั่นเองนะครับ <c oughs> ตีปเปตะเลขกลมๆนี่ซัก 1 8 0 0 0บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของเราในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราใช้เวลาในการเทรดกันไปทั้งหมดอยู่ที่นี่เลยนะครับทุกคน1ชั่วโมง26นาทีตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับทุกคนที่เราใช้ไปกันในไลฟ์วันนี้เนาะก็ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับ1ชั่วโมงครึ่งกับกำไร18,000บาทโอ้โหถือว่า ค้ม,มากนะครับกำไรต่อชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่แลกมาด้วยความยากจริงๆนะวันนี้ <laughs> ใช้คำว่าความยากเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละจุดเข้าเดีย่ยอะไรก็ไม่รู้ทุกคนยากไปหมดนะครับทำไมมันไม่ง่ายบ้างนะ <laughs> ทำไมการเ,เทรดเดอร์มันไม่ง่ายบ้าง <laughs> ทำมันยากไปหมดเลยนะเนาะแต่ก็นั่นแหละนะครับถ้ามันง่ายไปหมดก็ป <laughs> ่านนี้ก็ การเป็นเทรดเดอร์มันก็คงไม่ต้องฝึกอะไรนะครับทุกคนเออแต่กับการถ้ามันยากไปหมดมันก็คงไม่มีใครที่จะทำผลงานอะไรได้นะครับ มาณนี้เนาะก็สลับไลฟ์วันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดเหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีกิจกรรมพิเศษมาให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับทุกคนนั่นก็คือกิจกรรมแจกทุนเทรดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาเท โอลิมเพตนี้แล้วไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทนะครับทุกคนเพื่อนๆสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กันได้นะครับโดยเพียงแค่ให้เพื่อนๆน,นะครับสมัครสมาชิกโอลิมเพตผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาขอเข้าร่วมกลุ่มโอลิมเพต์ไบมาร์กนั่นแหละที่กลุ่มสอนเทรดของผมกลุ่มนี้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มเดี๋ยวผมจะแนบคลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับนี่นะผมจัดโพสต์กิจกรรมมาไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับเป็นโพสต์นี้เลย ใช่ครับทุกคนแล้วผมจะสุ่มผู้โชคดีมา1คนและจะประกาศในวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับว่าใครกันที่จะได้รับเงินทุน500บาท1ลรางวัลน,นี้ไปนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกันได้หมดเลยนะครับนี่นาอกเข้ามาแล้วก็มากดไลค์กันตรงนี้ได้เลย ครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กันก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเพตได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนําว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะสถียรนกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนาว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สาหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้้เลลยนคผมมททําาิปสอออกกใหุ สัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทางนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทํากําไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับ นีนะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคน,นมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดวเ่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ